วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอัปเดตข่าวของโจนาธานเมเจอร์กันต่อดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆของ MCU ที่นิ่งนอนใจกันไม่ได้เลยเพราะทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าโจนาธานเมเจอร์เนี่ยคือเสาหลักของมัลติเวิร์สซาก้าอย่างแท้จริงเลยนะครับตัวของแคงหรือคอนเคอเรอร์เนี่ยถ้าขาดเข้าไปเนี่ยนะครับอเวนเจอร์5จะอยู่ยังไงอเวนเจอร์6จะอยู่ยังไงนะครับและรวมไปถึงเรื่องราวในซีรีส์โลกิ2หรือว่าจะเป็นเรื่องราวอื่นๆที่จะมีความเกี่ยวข้องของแคงเข้ามาเกี่ยวอีกเนี่ยอีกเต็มไปหมด 108,000 อย่างเลยนะครับและจากข่าวล่าสุดที่เขาเนี่ยถูกจับนะครับผมในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้หญิงและรวมไปถึงมีการบีบคอมีการล่วงละเมิดอะไรอีกก็ทำให้แฟนมาเวลเนี่ยใจตกกันไปที่ตะตุ่มเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยคู่กรณีก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนสาวของเขาแล้วก็รวมไปถึงตัวของเขาเนี่ยก็ยอมให้ตำรวจจับแต่โดยดีพร้อมกับยืนยันด้วยว่าเขาไม่ผิดเขาบริสุทธิ์โว้ยไอ้ข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขามีหลักฐานมาว่ามันไม่จริงซึ่งจากข่าวที่ออกมาตอนแรกเนี่ยผมก็ใจหายเลยนะคิดว่าแบบโจนาธานเมเจอร์ปิ้วแล้วชัวร์เลยไปแล้วชัวร์เลยและต่อให้มีเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายๆครั้งหลายๆคราวอ่ะแฟนคลับก็อาจจะไม่ได้ให้โอกาสนะครับแต่ดูเหมือนว่าถ้าเขาสามารถพิสูจน์ได้จริงอ่ะว่าเขาไม่ได้ผิดอ่ะผมคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแถมมันยังโชว์ความบริสุทธิ์ใจด้วยถูกไหมเขาก็ยืนกรานว่าเขาบริสุทธิ์และเขาเองเนี่ยก็ยินดีที่จะไปต่อสู้คดีต่อล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับตัวของเขาได้ตอบโต้กระแสต่างๆมาด้วยการส่งหลักฐานมาซึ่งทำให้แฟนๆเนี่ยโล่งใจเป็นอย่างมากเลยว่าเฮ้ยไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวนั้นได้รายงานออกมาแล้วก็รวมไปถึงตัวของโจนาธานเมเจอร์เนี่ยน่าจะรอดจากข้อกล่าวหาด้วยซ้ำไปข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมได้มีรายงานมาว่าโจนาธานเมเจอร์ได้ส่งหลักฐานให้ตำรวจเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับว่าเขาบริสุทธิ์ในคดีนี้โดยหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมจะมีคลิปหลักฐานจากรถที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับว่าตัวของเขาบริสุทธิ์จริงๆนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมยังมีพยาน2คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหนึ่งเลยเป็นคนขับรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเห็นเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดมาอยู่ข้างเมเจอร์แล้วก็ยังมีอีกคนนึงเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นพยานให้ด้วยนอกจากนี้เองหลักฐานสำคัญสุดๆเลยเนี่ยนะครับก็คือหลักฐานจากตัวผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเองนะครับโดยหลักฐานเนี่ยถูกส่งมาในรูปแบบลายลักษณ์อักษรถึง2ฉบับเลยนะครับที่จะเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของเมเจอร์ซึ่งแน่นอนล่ะถ้ามีการส่งหลักฐานมาจากคู่กรณีเองเลยอ่ะผมคิดว่าโอกาสรอดเนี่ยแทบจะ 100% เลยถูกไหมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วนะครับทนายของโจนาธานเมเจอร์อย่างพรีย่าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหลักฐานทั้งหมดที่โจนาธานเมเจอร์ได้ให้มาเนี่ยนะครับผมยังไงซะโจนาธานเมเจอร์น่าจะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างแน่นอนและนอกจากการที่เขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยบางทีในกรณีนึงนะเขาอาจจะเป็นเหยื่อด้วยซ้ำเพราะว่าผู้หญิงที่มีเรื่องมีราวกับเขาเนี่ยมีความผิดปกติด้านอารมณ์และด้วยความที่ว่าต้องนำตัวของเธอส่งโรงพยาบาลนะมันก็เหมือนเป็นการทำให้ตำรวจไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องจับตัวของเมเจอร์มาก่อนนะครับผมก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายออกมาแล้วนะครับแล้วก็ฟังจากปากทนายเนี่ยก็ดูจะโล่งใจได้เลยว่าตัวของโจนาธานเมเจอร์เนี่ยน่าจะพ้นจากข้อกล่าวหาเนี่ยเนาะแล้วก็เคลียร์ชื่อเสียงที่มันดูจะเสียไปแป๊บหนึ่งกลับมาให้มันดูดีได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็น่าจะไม่ได้มีปัญหากับบทที่เขาจะมารับใน MCU แต่อย่างใดแล้วล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็โล่งใจแล้วก็แสดงความยินดีกับโจนาธานเมเจอร์ด้วยละกันนะครับผมก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ